พี่ๆน้องๆชาว BLA ทุกท่านนะคะที่กำลังนั่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่กำลังชมผ่านไลฟ์สดทางช่องทาง Facebook นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แท็กเพื่อนร่วมอาชีพหรือว่าทีมงานของท่านนะคะเข้ามาชมกันนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าพลังการทำ MDRT จากวิทยากรเราเนี่ยจะส่งต่อให้กับทุกท่านสำเร็จแน่นอนค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันสาธิตาทองน้อยค่ะหรือว่าเปิ้ลปังนะคะจากทัพนครหลวง3วันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มีวิทยากรถึง3ท่านนะคะซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะที่พวกเขาเนี่ยมีการทำงานในสไตล์ที่ต่างกันนะคะแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการพิชิตคุณวุฒิ MDRT ค่ะและเขาก็สามารถทำได้สำเร็จนะคะวันนี้เปิ้ลจะพาทุกท่านไปโหนกระแสความสำเร็จกับพวกเขาค่ะว่าเขามีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับยังไงถึงได้พิชิตคุณวุฒินี้มาได้นะคะพร้อมกันหรือยังคะที่จะพบกับวิทยากรของเราดีค่ะค่ะถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอพบกับวิทยากรทั้ง3ท่านของเรานะคะขอเชิญคุณบิวสิริมาคลาสกุลจากทัพนครราช2คุณกันกฤติเดชอัยยาคมจากทัพมหานครและคุณฟุกพงพวันเศรษฐนันจากทัพนครหลวง2ในหัวข้อการทำงานแบบ Gen Y ติด MDRT ได้ด้วยสไตล์ของตัวเองค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ดูเหมือนพี่จะเป็นคนที่อายุมากสุดบนนี้เลยนะคะเชิญเลยค่ะเลือกที่นั่งได้เลยค่ะเลือกที่นั่งได้เลยค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงคะตื่นเต้นกันไหมคะน้องๆตื่นเต้นค่ะพี่ก็ตื่นเต้นเช่นกันนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราทั้ง4ท่านเนี่ยใหม่บนเวทีนี้นะคะเราจะช่วยกันนะคะวันนี้ค่ะแต่บอกก่อนเลยว่าวันนี้น้องๆทั้ง4ทั้ง3ท่านนะคะจะมีเคล็ดลับต่างๆมาบอกเรานะคะก่อนอื่นต้องขอให้น้องช่วยแนะนำตัวสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เรียนจบอะไรมาทำงานในอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคำถามมันจะยาวไปนิดนึงเนาะเริ่มจากน้องกันก่อนเลยค่ะโอ้โหว่ายงามสวัสดีครับครับน้องกันนะครับกฤติเดชอัยราคมครับ เรียนจบจากคณะมนุษยศาสตร์ครับสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษครับผมพูดไทยได้นิดหน่อย yeah. พูดอังกฤษไม่ได้เลย นะครับก็ก่อนหน้านี้ครับผมเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาก่อนนะครับสายสีม่วงครับแต่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ในอาชีพนี้อันนี้เข้าสู่เดือนที่21แล้วครับผมโห เดือนที่21ผ่านไปไวครับนับเป็นเดือนเลยนะคะก็แล้วน้องพี่ได้รู้มาว่าเป็นเกียรตินิยมด้วยใช่ไหมคะช่วยขยายความสำเร็จตอนที่เรียนให้พี่หน่อยได้ไหมคะใช่ไหมคะน้องจบเกียรตินิยมด้วยเนาะอ๋อใช่ครับก็จริงๆแล้วการได้เกียรตินิยมมันไม่ได้แปลว่าผมเก่งที่สุดนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้จะแปลว่าเขาไม่เก่งแต่ผมมองว่ามันเป็นสาขาวิชาที่เราตั้งใจเลือกนะครับแล้วก็เราสนุกกับมันนะครับเราทำมันได้ดีแล้วก็เหมือนผมรู้ว่าเราจะเรียนไปเพื่อจะต่อยอดด้านไหนนะครับก็เลยที่เต็มที่กับมันได้นะครับค่ะทั้งหล่อแล้วก็เก่งด้วยโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครบเลยนะคะขอบคุณครับปลื้มใจทั้งที่ไม่ใช่แม่ นะคะต่อไปค่ะขอเชิญน้องฟลุ๊กค่ะสวัสดีครับฟลุ๊กนะครับพงพรเศรษฐนันท์นะฮะก็ของฟลุ๊กก็คือจบจากสาขาปริญญาตรีจบจุนนะครับที่บางมดเกียรติยศระดับ1เหรียญทองนะครับแล้วก็โทชีวะเคมีนะฮะที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็จะพัดจะผูมาอยู่อาชีพนี้แล้วก็ทำงานที่นี่ได้4ปีแล้วแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่ภาคภูมิใจมากก็คือว่าตอนที่จบตรีฮะก็ได้ทุนจากพระเทพนะฮะเป็น1ใน4ตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกไปทำวิจัยที่ประเทศเยอรมันนะฮะก็เปิดโลกทุกอย่างที่เราเคยทำแลบที่เมืองไทยมาหมดเลยอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเมืองนอกมันไปถึงไหนกันแล้วอะไรประมาณนั้นฮะ
สุดยอดมากเลยอ่ะเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยนะคะภูมิใจแทนคุณแม่ด้วยนะคะคุณพ่อด้วยครับอ๋อคุณพ่อด้วยเหรอคะภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะมีลูกเก่งเนาะขอบคุณครับนะคะขอบคุณค่ะส่วนน้องบิวค่ะน้องบิวคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะสาวสวยของเราหนึ่งเดียวเอ้ยไม่ใช่สี่ดิฉันด้วยสาวสวยของเราในวันนี้นะคะน้องบิวแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าเรียนจบอะไรมาแล้วก็ทำงานในสายอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะค่ะชื่อบิวนะคะสิริมาคะสกุลนะคะก็อยู่ในอาชีพนี้มา1ปี5เดือนแล้วค่ะ1ปี5เดือนใช่ค่ะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนค่ะสาขางานการบัญชีค่ะโอ้ตบมือหน่อยค่ะดูเหมือนสายบัญชีเนี่ยจะตรงกับสายเรานิดหน่อยนะเรื่องของตัวเลขถูกไหมคะแล้วได้นำมาใช้บ้างไหมคะใช้ใช้อยู่ค่ะโอเคค่ะเนาะทั้ง3ท่านเนี่ยก็ดีกรีคือต้องบอกก่อนว่าจบจากคณะที่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรมาบ้างเมื่อกี้น้องกันบอกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ละเอียดมากพอเนาะแล้วก็เข้าสู่อาชีพนี้ได้ยังไงน้องกันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการที่ตัดสินใจเข้ามาอาชีพนี้น้องกันมีเส้นทางยังไงบ้างคะครับก็ผมต่อยอดจากสิ่งที่ผมตกใจหน้าตัวเองอันนี้รูปตอนสมัครประจวบนะครับหล่อครับครับต้องมองทางอื่นหล่อครับครับก็ผมต่อยอดจากสิ่งที่ผมเรียนมานะครับก็คือด้านภาษานะครับแล้วก็มีใจรักในการที่จะเจอผู้คนนะครับมีความสุขที่จะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรียนจบมาผมก็ทำงานในสายบริการทั้งสิ้นเลยครับตั้งแต่เป็นพนักงานอยู่ที่โรงแรมมาริออทนะครับแล้วก็มีโอกาสครับก็ได้มาสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับผมสุดท้ายแล้วครับโควิดก็เป็นสิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมการเดินทางเนี่ยครับซึ่งเราไม่คิดมาก่อนว่าการเดินทางทั่วทั้งโลกจะหยุดลงนะครับเลยทำให้เป็นโอกาสที่ได้เจอกับพี่ปาล์มนะครับคุณธีทัศน์สินธูไทยนะครับแล้วก็รวมถึงแม่โม่ด้วยนะครับคุณอโนชาสินธูไทยวันนี้มาด้วยนะครับตบมือหน่อยค่ะคุณแม่โม่มาเชียร์ตรงนู้นนะคะครับผมตอนนั้นก็พี่ปาล์มก็กำลังเริ่มสร้างทีมครับผมบวกกับโอกาสแล้วผมลองให้โอกาสตัวเองนะครับเชื่อใจในรุ่นพี่ที่เรารู้จักมานานแล้วนะครับก็เลยได้เข้าสู่อาชีพนี้ด้วยการแนะนำแล้วก็ชักชวนของพี่ปาล์มนะครับสุดยอดเลยค่ะก็พี่ปาล์มชวนเข้ามานะคะได้คนเก่งเข้ามาทำงานที่กรุงเทพประกันชีวิตของเรานะคะส่วนน้องฟุ๊กล่ะคะน้องฟุ๊กนี่มีเส้นทางอาชีพยังไงคะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือจะต้องบอกว่าตอนที่จบปตรีนะฮะก่อนที่ฟุ๊กจะเรียนโทใช่ป่ะฟุ๊กก็ไปเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่ประมาณ9เดือนก่อนที่จะบินไปเยอรมันดูเท่ป่ะเท่ครับเท่ที่สุดสำหรับพี่เลยครับก็คือหลังจากนั้นนะครับคือเราก็มาเรียนโทใช่ป่ะเหมือนพูดโอเพนเฮาส์อีกรอบนึงเลยก็คือว่าเราอ่ะก็กลับมาหลังจากที่กลับมาจากเยอรมันใช่ป่ะเป้าหมายจริงๆแล้วว่าอยากเป็นนักวิจัยไม่เคยมีความคิดที่จะเป็น financial advisor เลยค่ะแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มเห็นเส้นทางจำนวนนักวิจัยที่จบมามากกว่าจำนวนตำแหน่งงานที่มีอยู่รวมถึงการเติบโตที่มันค่อนข้างไม่มากเท่าไหร่และเมื่อเทียบกับสมัยก่อนค่ะทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเราเริ่มเรียนโทแล้วเราก็เริ่มแบบเริ่มดาวกับชีวิตแบบเฮ้ย4ปียังไม่จบ4ปีครึ่งยังไม่จบเลยแล้วแบบฉันไม่อยากไปทำแลบฉันไม่อยากไปมหาลัยไปอาจารย์ก็ไม่ให้ฉันจบอยู่ดีเพราะว่าแลบมันไม่ออกอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นที่ตัวเนื้อตัวชิ้นงานที่มันยากอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นที่อาจารย์นะไม่ได้โทษใครโทษตัวเองแล้วทีเนี้ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มาตีแบตกับเพื่อนเพื่อนคนนี้ชื่อซันนะฮะจำไว้ฮะชื่อซันเขาอะเราก็ตีแบตกันทุกอาทิตย์จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาแบบเริ่มตีแบตด้วยการเขามาส่งฟุกที่บ้านเขาก็เริ่มมาแบบบ่นชีวิตให้ฟังอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมึงเพื่อนคนนี้จบฟูลไซด์ทำงานจบปุ๊บทำงานเลยแต่เราจบปุ๊บเรียนต่อเขาก็บอกว่าหลังจากที่จบปุ๊บอ่ะเนี่ยเงินอายุ27กันจบรายได้ก็แบบ 30,000 กว่ายังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยพ่อแม่ก็จะเกษียณแล้วอ่ะช่วงนั้นที่เราดาวจากบอโทมันก็คือแบบโป๊ะเช๊ะถูกจังหวะมากแล้วแบบคุณแม่อ่ะเป็นคนที่ชวนมาตั้งนานชวนมาเป็นปีไม่มา
ต่เพื่อนเป็นคนทำให้ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพนี้แล้วจุดนั้นก็เป็นจุดที่ทุบหม้อข้าวแล้วก็เข้าสู่อาชีพนี้ครับโอ้อันนี้คือที่บอกเนี่ยเคยบอกว่าแม่เคยรีครูทเข้าสู่อาชีพด้วยการโชว์รายได้ของคุณแม่ใช่โชว์รายได้6หลักสวยๆนะคะแล้วก็แบบไม่คุณแม่ฟุกจะเป็นนักวิจัยระดับโลกให้ได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยภูมิใจในตัวน้องมากเลยนะคะแต่คุณแม่บอกว่าแม่ไม่ยอมที่จะบอกให้แม่ว่าแม่เป็นช่วงวัยเกษียณนะคะคุณแม่ยังสวยอยู่เลยใช่ๆ คือจริงๆเราตั้งใจว่าเราอยากเป็นผู้บริหารนะเติบโตแล้วก็ส่ง passive income ให้คุณแม่เป็นเงินเกษียณนะฮะโอ้ยภูมิใจอ่ะคุณแม่มาไหมคะวันนี้คุณแม่ติดคุณวุฒิทัศนศึกษาต่างประเทศครับไม่สามารถมาได้คุณแม่ไปเรียนต่อต่างประเทศโอเคค่ะนะขอบคุณน้องฟุกมากนะคะต่อไปน้องบิวค่ะคนนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตเธอเนี่ยเดินฝ่าฟันดงหญ้ามาเยอะมากเลยนะคะช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะว่าก่อนจะเข้ามาในอาชีพทำอะไรมาก่อนแล้วก็เข้าสู่อาชีพได้ยังไงคะค่ะก็อันนี้เดี๋ยวบิวขอเล่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะพี่เปิ้ลเพราะว่าอยากให้คนฟังอะค่ะได้รู้ว่าทำไมบิวถึงมาอยู่ตรงนี้นะวันนี้ค่ะก็บิวนะคะก็คือเริ่มทำงานหารายได้ไปเรียนนะคะตั้งแต่อยู่ป.4อะค่ะเพราะว่าช่วงที่ว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะค่ะบิวก็จะไปทำงานไร่งานสวนนะคะตัดอ้อยปลูกมันคือทำทุกอย่างเกี่ยวกับเกษตรอะค่ะเพื่อที่จะเอารายได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเหมือนตอนเป็นเด็กอะค่ะครอบครัวไม่ได้อยู่ในฐานะที่แบบมีฐานะมากอะค่ะก็ทำให้เราอะค่ะต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะก็ทำงานเกษตรแบบนี้ค่ะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเลยอะค่ะก็ทำแบบนี้จนจบม.2พอช่วงม.3ก็ไปทำเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่แถวเขื่อนแถวบ้านนะคะช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานจนจบม.3ทีนี้พอหลังจากที่จบม.3อะค่ะก็ได้มาเรียนต่อที่ในเมืองชัยภูมิช่วงที่มาเรียนต่ออะค่ะก็ทำงานอีกก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารในโรงแรมก็คือเลิกเรียน4 โมงเย็นไปทำงานเลิกตี 2ตอนตื่นเช้าก็ไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะทำแบบนี้อยู่จนจบปวช.2พอจบปวช.2ช่วงปวช.3อะค่ะมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่โรงงานช่วงนั้นนะคะเป็นเวลา6เดือนแล้วมันก็เลยทำให้บิวคิดว่าถ้าบิวเรียนจบมาบิวจะไม่มาทำงานโรงงานเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากยืน8ชั่วโมง9ชั่วโมงอะค่ะอยู่แบบนั้น ค่ะแล้วทีนี้พอช่วงที่บิวฝึกงานจบอะค่ะบิวก็เริ่มทำกลับมาเรียนต่อก็เริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเองคือบิวอะเป็นคนที่ชอบขายของค่ะบิวก็ได้มาเปิดร้านขายเคฟญี่ปุ่นแต่ด้วยที่ว่าขายดีมากอะค่ะพี่เบิ้ลขายดีมากแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าวัตถุดิบแล้วก็มันทำให้เราหมุนเงินไม่ทันแล้วทีนี้บิวก็เลยตัดสินใจปิดร้านปิดกิจการก็คือเจ๊งค่ะขายดีมากจนเจ๊งขายดีมากจนเจ๊งใช่ค่ะก็พอจบปวช.บิวก็มาเรียนต่อปวส.ช่วงปวส.ก็ทำงานอีกค่ะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่โรงแรมก็เลิกเรียนแล้วก็ไปทำงานทีนี้พอช่วงทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟได้แป๊บนึงแล้วเจ้าของโรงแรมก็ใจดีให้บิวไปเป็นพนักงานต้อนรับก็บิวเลิกเรียน5 โมงเย็นใช่ไหมคะแล้วบิวก็ไปทำงานต่อ5 ทุ่มเลิก6 โมงเช้า6 โมงเช้าอาบน้ำแต่งตัวไปเรียนค่ะทำอยู่แบบนี้ค่ะทีนี้พอช่วงที่บิวทำงานที่โรงแรมอะค่ะบิวก็ขายของอีกขายของออนไลน์เป็นพวกครีมคอลลาเจนอย่างเงี้ยค่ะชอบขายของแต่ว่าอันนี้ก็ขายดีอะค่ะแต่ว่าก็เจ๊งอะก็เจ๊งอีกแล้วก็เจ๊งค่ะทีเนี้ยพอก็ทำงานโรงแรมจนจบปวส.เลยแล้วทีเนี้ยบิวก็ตัดสินใจว่าคือบิวอยากเรียนจบปริญญาค่ะอยากได้ใบปริญญาก็เลยตัดสินใจเข้ามาอยู่กรุงเทพเรียนที่ศรีปทุมอยู่2ปีช่วงที่เรียนอยู่ศรีปทุมอะค่ะบิวก็ทำงานก็คือเปิดกิจการเป็นของตัวเองอีกเปิดอีกแล้วคะเปิดอีกแล้วค่ะก็ขายรองเท้ามือ2ขายดีมากพี่เปิ้ลแบบลูกค้าแบบเต็มเลยขายไม่ทันก็บิวขายแถวบางเขนนะคะตลาดนัดเรียบด่วนอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยที่ว่าคือบิวเลิกเรียนแล้วบิวต้องไปจองล็อกกรุงเทพรถติดมากทีเนี้ยมันก็เลยทำให้บิวเหนื่อยค่ะก็เลยเจ๊งไปกิจการนี้ของบิวแล้วค่ะก็ทีเนี้ยบิวก็หลังจากที่กิจการรองเท้าบิวเจ๊งบิวก็มาทำงานเป็นสาวเชียร์เบียร์ทำสาวเชียร์เบียร์ค่ะจนจบปริญญาเลยทีเนี้ย
พอเรียนสายงานการบัญชีมาบิวก็งั้นก็ลองมาทำตัวเป็นเกี่ยวกับบัญชีดูบิวก็ทำเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะก็ทำอยู่1ปีค่ะแต่ด้วยที่ว่ากรุงเทพมันรถติดอะค่ะพี่เปิ้ลบิวต้องตื่นตีห้าเดินทางนั่งรถไฟฟ้าต่อรถคือเยอะแล้วผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะจะต้องไปที่ออฟฟิศลูกค้าค่ะแล้วทีเนี้ยตอนนั้นนะคะบิวประมาณอายุ23ปีบิวอะเป็นคนที่เราทำงานมาตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็เลยทำให้เราคิดว่าอยากรวยอะอยากทำยังไงอะเงินเดือน15,000มันอยู่กรุงเทพมันไม่เหลือเก็บมันอยู่ไม่ได้บิวก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านที่ชัยภูมิช่วงที่ไปอยู่ชัยภูมิอะค่ะบิวก็ทำงานบัญชีอะค่ะอยู่4ปีแต่ช่วงที่บิวทำงานน่ะบิวก็ขายของอีกขายอีกก็เปิดขายร้านขายเครื่องสำอางค่ะขายเครื่องสำอางเนี่ยก็ขายดีแต่ก็เจ๊งแล้วก็เจ๊งอีกค่ะขายดีแล้วก็เจ๊งขายดีแล้วก็เจ๊งใช่แล้วทีนี้ก็หลังจากที่เจ๊งจากเครื่องสำอางบิวก็มาขายกิฟช็อปก็ขายดีร้านบิวใหญ่มากค่ะแต่ก็เหมือนมันก็เจ๊งไปอีกอะค่ะเพราะว่าด้วยที่ว่ามันเหมือนแบบเราขายดีแต่ว่ากำไรต้นทุนนะคะมันน้อยค่ะทีเนี้ยบิวก็เลยก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพเนี้ยค่ะมันเป็นช่วงที่บิวตอนปีที่แล้วค่ะบิวอายุ27ปีบิวก็เลยคิดกับตัวเองว่าไม่ได้แล้วอายุ27แล้วอีก3ปีก็จะ30เรายังไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะทีเนี้ยบิวก็เลยตัดสินใจเข้าสู่อาชีพนี้โดยที่ใครชักนำคะใครชักนำคือเราอะค่ะรู้จักบิวอะเคยเข้าอาชีพตอนอายุ20ตอนจบปวสแต่ตอนนั้นมาทำงานแค่แป๊บเดียวประมาณ4เดือนแต่4เดือนตอนนั้นอะค่ะมันทำให้บิวเก็บลูกค้าได้ประมาณ40เคส40เคสค่ะโอ้สุดยอดประมาณ40เคสแล้วทีเนี้ยเหมือนมันเห็นเงินแบบเป็นก้อนแล้วทีนี้บิวคิดว่าอาชีพนี้แหละมันเป็นอาชีพที่ถ้าเราขยันทำมากอะค่ะมันจะได้เยอะค่ะบิวก็เลยติดต่อกับภรรยาของหัวหน้าปัจจุบันก็คือคุณปนภัทรตันเล้งอะค่ะก็เลยทักอินบ็อกซ์หาภรรยาของหัวหน้าว่าเนี่ยบิวจะกลับมาขายประกันอีกรอบนึงนะค่ะค่ะบิวก็เลยลาออกจากงานประจำแล้วก็มาตัดสินใจโดดเดี่ยวเลยนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเธอสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้เธอกลับตลอดเวลาเลยนะคะในที่สุดก็ผ่านมาได้จนเป็นอาชีพนี้แล้วนะคะแต่ว่าการทำอาชีพนี้สิ่งที่สำคัญคือการทำ MDRT นะคะก็เลยอยากจะถามว่าน้องๆเนี่ยให้ความสำคัญกับการเป็น MDRT ยังไงทำไมถึงได้เลือกที่จะทำ MDRT แล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่พิชิตมาได้นะคะวันนี้พี่ขอจากน้องฟุกบ้างดีกว่าค่ะว่าเพราะอะไรน้องฟุกถึงต้องทำ MDRT คะโอเคครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า MDRT ไม่เคยอยู่ในเป้าหมายของเราเลยเพราะว่าลองนึกดูนะจากเด็กจบใหม่อ่ะแล้วถามตลาดของเราอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่ใช่ป่ะคือแบบสมมติจบมา 15,000 20,000 แล้ว MDRT 2ล้าน4อ่ะ2ล้าน3อ่ะโหจะไปทำถึงได้ไงทำให้รอดก็บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ความคิดตอนแรกใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยพอเราเข้าสู่อาชีพนี้ปุ๊บเราก็ได้ยินจากรุ่นพี่ว่าMDRT มันคือมาตรฐานของวิชาชีพนี้นะแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้เอ้ยฉันต้องทำ MDRT ว่ะมีอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือว่าตอนที่ปีที่แล้วโฟกัสไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลที่ชื่อเดียวกับบริษัทนะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเราก็ใช้ตอนนั้นอ่ะฟุกถือ Prestige Health ซึ่งค่าห้องอ่ะของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแห่งนั้นค่าห้องเริ่มต้น11,000นอนไป4คืนก็ส่วนต่างเกือบ10,000แล้วแต่ฟุกใช้สิทธิ์ MDRT ของคุณแม่เว็บได้หมดเลยอันนั้นเราก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวมันไม่ใช่แค่ตัวแทนหรอที่มันได้อ่ะลูกค้าเราได้ด้วยเว้ยอันนี้คือจุดที่1แล้วจุดที่2ก็คือว่าพอเราใช้เครื่องมือของบริษัทอะฮะแวมเอ่ยซีลิ่งไฟเอ่ยในห้องนี้มีใครทำแวมบ้างครับมีใครทำบ้างไหมคะแวมโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะโอเคก็คือแวมอะเป็นเครื่องมือจุดเด็ดเลยที่แบบทำให้เราอะแทร็กคีปแทร็กเรคคอร์ดงานของเราได้ซึ่งพอเราทำไปประมาณเดือนที่8เดือนที่9ละแบบคุณแม่ก็เริ่มมาบอกแล้วว่าเฮ้ยฟุกพูดจนแบบนิดเดียวจะติด MDRT แล้วนะมันก็เลยทำให้เรามานั่งเป้าหมายก็บอกว่าเฮ้ย
MDT อ่ะมันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนี้หว่าไม่ได้ไกลเกินความสามารถเราก็เริ่มมาตั้งเป้ากับหัวหน้าวงเล็บคุณแม่ว่าแบบเพื่อไปถึงเป้าหมาย MDT อ่ะเราอ่ะจะต้องทำยังไงบ้างและเราก็ทำตามเราต้องมีวินัยให้มากเพียงพอคุยกับหัวหน้าทุกวันจนถึงเที่ยงคืนจนสุดท้ายก็คือติดวันติด MDT วันที่31ธันวาครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะทำได้วันสุดท้ายเลยใช่วันสุดท้ายเลยฮะมีใจสู้จริงๆนะคะสู้จนหยดสุดท้ายนะคะต่อไปค่ะน้องกันค่ะน้องกันทำไมต้องทำ MDT ด้วยสำคัญกับเรายังไงคะครับ MDRT นะครับผมสารภาพเลยครับว่าผมมารู้จักตอนแบบว่าปลายเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับจริงๆเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเข้าสู่อาชีพก้าวแรกคือเข้าสู่โครงการ SA รุ่น21นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้ามาด้วยการที่มีฝ่ายฝึกอบรมนะครับคอยให้ข้อมูลเรานะครับวันนี้มีเพื่อน SA 21มาด้วยนะครับให้ข้อมูลเราเรื่องผลิตภัณฑ์เบื้องต้นนะครับให้เขาเรียกว่าละลาย mindset นะครับละลายพฤติกรรมเหมือนให้ทุกคนที่ต่างที่มาให้ภาคภูมิใจในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับผมก็ทำงานมาเรื่อยๆครับผมยึดหลักว่าลูกค้าผมรายเล็กครับเพราะว่ามีแต่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอครับเพราะฉะนั้นทุกไตรมาสทุกเดือนผมก็จะมีผลงานมาอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้พอมาถึงโค้งสุดท้ายของปีนะครับผมได้มีโอกาสไปบูตแคมป์ที่เป็นสมาร์ทเอเจนต์นะครับก็ได้เจอทั้งมีโอกาสได้เจอทั้ง BDM จากทั่วประเทศนะครับเจอผู้บริหารเจอพี่ๆตัวแทนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะคุยกันครับว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมีแต่คนพูดถึง MDRT นะครับเราก็เลยลองถามข้อมูลจากเขาดูนะครับหลังจากที่ผมกลับจากบูตแคมป์นะครับผมเหลือเวลา14วันกับเบี้ยอีกประมาณมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมเหลือเบี้ยประมาณสัก 500,000 ในเดือนเดียวทั้งที่ปกติผมก็เดือนละแสนกว่าก็โอเคแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมก็ลองอยากจะท้าทายตัวเองดูสักตั้งนะครับว่าต่อให้มันเป็นปีแรกของเราแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะทำมันนะครับเราจะทำได้ไหมนะครับส่วนใหญ่ครับการหาลูกค้าของผมก็จะเป็นโอ้โหเยอะมากเลยค่ะ อาจจะมีรูปปนๆมาบ้างนะครับโอ้ถ่ายรูปเยอะมากลูกค้าผมก็จะเป็นเพื่อนๆนี่แหละครับตลาดธรรมชาติประมาณ 95% นะครับแล้วก็ใช้ช่องทางการคุยแบบออนไลน์เป็นหลักนะครับคือเราใช้กลุ่มตลาดออฟไลน์แต่เรา ทำงานด้วยวิธีออนไลน์นะครับการได้ MDRT เป็นการพิสูจน์ตัวเองครับว่าถ้าเราตั้งใจแล้วเราสามารถทำได้นะครับและอย่างที่พี่ฟุกบอกเลยครับว่าผลประโยชน์ไม่ได้มีแค่ตัวเราเองเท่านั้นไม่ใช่แค่รายได้ที่เรานำมาเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ลูกค้าของเราทั้งหมดเนี่ยครับก็ได้รับประโยชน์จากมันด้วยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็คือว่าทำเพื่อลูกค้าด้วยนอกจากจะทำเพื่อตัวเองแล้วใช่ไหมคะลูกค้าจะได้เห็นว่าเราเป็นมืออาชีพนะคะต่อไปค่ะน้องบิวค่ะทำไมต้องทำ MDRT คะสำคัญยังไงคะตอนแรกอะค่ะบิวไม่รู้จัก MDRT ด้วยซ้ำค่ะแต่ทีเนี้ยคือตอนที่บิวเข้ามาทำงานที่แรกคือบิวอยากมีรายได้ใช่ไหมคะค่ะทีเนี้ยบิวอยากมีรายได้แล้วบิวก็เลยคิดหาวิธีการทำงานของบิวว่าทำยังไงให้บิวมีรายได้บิวก็ทำงานอย่างเดียวค่ะโดยที่ไม่รู้จัก MDRT นะแต่ว่าบิวได้มีโอกาสไปเป็นเหมือนแชร์ประสบการณ์ของทัพนครราช2อ่ะค่ะไม่ใช่ทัพนครหลวง2ค่ะพี่จ้อนนะคะก็เลยขอดูยอดบิวว่าเอ้ยเนี่ยบิวติด MDRT แล้วนะอุ๊ยติดในระดับสากลทีเนี้ยบิวก็รู้สึกตกใจว่าเอ้ยเราติด MDRT แล้วอ่ะคือทั้งที่เราไม่ได้โฟกัส MDRT ตั้งแต่แรกเพราะว่าเราแค่โฟกัสว่าเราอยากมีรายได้อยากทำงานทุกๆวันคือทำยังไงให้มันมียอดขายทีเนี้ยพอบิวรู้ว่าเราติด MDRT แล้วอะค่ะบิวก็เลยไปหาข้อมูลใน Google ว่า MDRT เนี่ยมันคืออะไรอ่ะบิวก็เลยไปดูว่าอ๋อ MDRT เนี่ยมันเป็นคุณวุฒิหนึ่งที่ตัวแทนมืออาชีพเนี่ยมันจะต้องมีค่ะทีเนี้ยบิวก็เลยไปหาอีกว่าแล้วมันได้อะไรค่ะก็จะได้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกค้าบิวอยู่ต่างจังหวัดบิวก็เลยตอนแรกอะไปดูยอดของบริษัทเขาบอกว่าต้องทำ2,320,000บิวก็เลยคิดว่าวิทำไม่ได้หรอกแต่ว่าบิวก็ยังไม่หยุดทำงานนะคะบิวก็ยังทำงานปกติบิวก็มาติด MDRT ตอนเดือนธันวาเหมือนกันก็ยอดนั้นก็ปิดเดือนธันวาก็โค้งสุดท้ายเหมือนกันก็ได้ 500,000 ติดยอด2,400,000นิดเดียวค่ะก็ได้คุณวุฒิบริษัทมาใช่ค่ะใช่เก่งมากเลยค่ะ
รู้ไม่รู้ตัวว่าติด MDRT ไม่รู้ตัวเพราะว่าคิดแต่ว่าต้อง2ล้าน3ค่ะพี่อยากมีโมเมนต์นี้จังเลยนะคะตอนนี้ลดทอนทุกวันเลยนะคะเนาะแล้วก็ทราบมาว่าน้องบิวติดแล้วด้วยปีนี้ถูกมั้ยคะคุณอาวุธสากลยินดีด้วยนะคะในระดับสากลแล้วค่ะติดแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วมีเทคนิคการทำงานยังไงคะตลาดไหนที่เราถนัดคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้เป็นอะไรบ้างเชิญน้องกันก่อนค่ะครับเหมือนราศีใดในช่วงนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมลืมเอาธงมาไม่ใช่12ราศีค่ะครับผมครับการทำงานครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อกี้ครับจะเป็นตลาดธรรมชาติเสียส่วนใหญ่ครับพอเราเข้ามาสู่โครงการ SA เข้ามาสู่วิชาชีพนี้นะครับอย่างแรกที่ต้องทำก็คือการที่เราต้องภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราทำก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไปนั่งต่อหน้าลูกค้านะครับพอลูกค้ามองมาแล้วเราไม่มั่นใจเราลอกแลกนะครับเราจะสร้างความมั่นใจให้เขาได้อย่างไรนะครับพอผมเคลียร์ตัวเองได้ตั้งแต่ช่วง3วันแรกที่เรียน SA นะครับมีความภาคภูมิใจผมก็เลยไปแนะนำตัวกับตลาดธรรมชาตินะครับที่มีทั้งครอบครัวมีทั้งเพื่อนนะครับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยเพื่อนที่ทำงานเก่านะครับบอกว่าเราอยู่ในอาชีพนี้แล้วเราจะสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขายังไงได้บ้างนะครับผมก็ทำแบบนี้ครับทำอย่างสม่ำเสมอและผมเชื่อว่าคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับผ่านวิกฤตผ่านโรคระบาดมาเยอะแยะนะครับเขาจะมีความตระหนักมีความเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องของประกันแล้วก็การวางแผนการเงินอยู่แล้วนะครับผมก็แค่เป็นตัวของตัวเองครับเราจะทำอาชีพอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราอย่าเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะแบบเฮ้ยไอ้นี่ใครวะพอมาเป็นตัวแทนแล้วโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยเจอหน้ากันจะขายอย่างเดียวผมไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับสุดยอดค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำงานอย่างมีความสุขครับการที่เป็นตัวเราเองเหมือนเดิมนะครับเครื่องมือที่ใช้ครับผมก็จะใช้โปรแกรมที่คุยออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์วิดีโอคอลนะครับหรือว่า Zoom หรือว่าเป็น Google Meet ตลอดนะครับในการทำงานแล้วก็ใช้เครื่องมือของบริษัททุกแทบทุกชิ้นเลยครับที่โครงการ SA แล้วก็บริษัทให้มาซึ่งพอใช้ทำงานควบคู่กันแล้วมันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีครับใช้เครื่องมือให้เป็นหลักนะคะโอ้โหมีกองเชียร์ตั้งมา3 4 ยอดเยี่ยมมากเขาฝากบอกมาค่ะเนาะก็อันนี้ก็ใช้ในเรื่องของเครื่องมือที่เราได้เรียนในโครงการ Smart FA ด้วยถูกไหมคะแล้วก็ใช้ตลาดธรรมชาติใช้โซเชียลมีเดียซึ่งเด็กวัยนี้ก็คือจะค่อนข้างที่จะคล่องเรื่องโซเชียลมีเดียเนาะกันติดมาด้วย MDRT 97ลายเนาะปีที่ได้ผ่านมาเนาะขยันมากคือต้องบอกก่อนเลยว่าขยันมากติด97ลายด้วยกันนะคะต่อไปน้องฟุกค่ะน้องฟุกมีเทคนิคการทำงานยังไงแล้วก็ตลาดที่ถนัดใช้เครื่องมืออะไรบ้างคะโอเคครับของฟุกเรื่องตลาดก่อนละกันก็คือว่ามันก็เหมือนกับที่บริษัทสอนนะมันก็เริ่มจากการตลาดธรรมชาติหลังจากนั้นเราก็เริ่มขยับขยายใช้ creativity ของตัวเองในการหาตลาดใหม่ๆโดยสไตล์การทำงานของฟุกจะเป็นแบบการวางแผนการเงินซึ่งนั่นก็เพราะว่านั่นคือเหตุผลที่ฟุกเข้ามาสู่อาชีพนี้พูดตรงๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดเป็นประกันอย่างเดียวฟุกไม่เข้ามาแต่พอเป็นวางแผนการเงินปุ๊บเฮ้ยมันสนุกว่ะมันเหมือนเล่นเกมอ่ะมันเหมือนเล่นหมากรุกอ่ะแบบคุณต้องวาง strategy นี้ต้องวางเอาตัวนี้เดินนี้ก่อนเพื่อให้ถึงลูกค้าเป็นถึงเป้าหมายมันไม่ใช่ว่าเลื่อนอะไรก็ได้และทีนี้ก็คือผมจำได้เลยเมื่อประมาณปีแรกที่ผมเข้าทำงานผมไปงาน MDRT ของที่ส่วนกลางจัดอะแล้วผมจำได้ผมไปฟังพี่ไปแล้วพี่ไปก็พูดว่าเนี่ยเราทำงานเป็นวางแผนการเงินการวางแผนการเงินสามารถอัพเคสไซส์ต่อรายได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคุณลองนึกดูนะสมมติว่าฟุกไปขายประกันพี่เปิ้ลเอ้ยพี่เปิ้ลทุนประกันที่เหมาะสมกับพี่อะ1ล้านบาทผมอะเอามานำเสนอพี่เปิ้ลอะ1ล้านบาทซื้อป่ะมันก็ไม่ make sense ใช่ป่ะแต่การวางแผนการเงินเราก็คำนึงโดยแบบเรียนวิทย์มันเนาะมันก็ลอจิกเยอะหน่อยว่าแบบเออพี่เปิ้ลทุนประกันที่พี่เปิ้ลเหมาะสมกับพี่เปิ้ลอะ27ล้านนะเพราะเหตุผล1 2 3และเหตุสิ่งเหล่านี้มันสามารถทำให้พี่เปิ้ลอะเกษียณได้หรือว่าสบายใจหมดห่วงได้ตลอดชีวิตเลยพี่เปิ้ลสนใจไหมครับสนใจค่ะก็คือการวางแผนการเงินอ่ะมันก็ควบคู่กับไปกับการเล่าเรื่องด้วยเหมือนกันและ3เทคนิคที่ทำให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นก็คือขายด้วยอารมณ์ขายความกลัวแล้วก็ขายความฝันครับใช่ครับ3เทคนิค
ใช่นี่กลัวแล้วก็อารมณ์อารมณ์แล้วก็ความฝันใช่จะเป็น3อันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะของน้องฟุกก็ติด MDRT มาด้วย47ลาย47ลายเบี้ยเคสไซส์เฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 ครับเห็นมั้ยได้เคสใหญ่ด้วยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะน้องฟุกเนาะก็อยากให้ทุกคนทำแผนการเงินเพื่อที่ลูกค้าจะได้รู้ว่าทุนประกันที่เหมาะสมเท่าไหร่แล้วก็จะได้เคสที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ปิดง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับปิดง่ายขึ้นด้วยนะคะรณรงค์ให้ทำแผนการเงินกันนะคะค่ะต่อมาน้องบิวค่ะน้องบิวมีเทคนิคการทำงานยังไงแล้วก็ตลาดไหนที่ถนัดใช้เครื่องมืออะไรแต่คนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีความสามารถพิเศษในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์อย่างเข้มข้นเลยถูกไหมค่ะก็ในเรื่องของตลาดนะคะบิวทำตลาดออนไลน์ก็คือผ่านเพจ Facebook นะคะแต่ตอนแรกอะค่ะบิวไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ค่ะพี่เปิ้ลบิวอะเตรียมตอนที่บิวตัดสินใจลาออกอะค่ะบิวได้เตรียมทุกอย่างว่าบิวอะจะออกไปหาลูกค้าอะทำนามบัตรซื้อหนังสือมาอ่านบทที่ว่าจะไปคุยกับลูกค้าค่ะให้ลูกค้าแบบว่าทำไมถึงฉันจะต้องซื้อประกันบิวเตรียมทุกอย่างซื้อไอโฟน iPad คือเพื่อที่จะออกไปหาลูกค้าแต่ทีเนี้ยคือเหมือนฝันสลายค่ะเพราะว่าแฟนบอกว่าให้ขายประกันนะแต่ไม่ให้ออกจากบ้าน ค่ะมันเหมือนบิวไม่มีทางเลือกมันเหมือนไม่มีทางเลือกอะค่ะตอนนั้นอะบิวก็เลยโอเคถ้าไม่ให้ออกจากบ้านก็หาวิธีอื่นแล้วทีเนี้ยช่วงที่บิวลาออกอะค่ะมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักแล้วเขาประกาศปิดประเทศซึ่งถ้าบิวรู้ว่าเขาจะประกาศปิดประเทศในวันนั้นนะคะบิวจะไม่เขียนเวลาออกเลยพอเราสิ้นสุดการทำงานปุ๊บปิดประเทศแล้วทำยังไงแต่ถึงจะไม่ปิดประเทศเราก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วทีเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นนะคะในตอนที่เริ่มทำเพจอะค่ะบิวก็ยังไม่ได้มาโฟกัสในการทำเพจนะคะบิวก็ชอบขายของอะค่ะบิวก็เลยไปขายกระเป๋าแฟชั่นกับพี่คนนึงซึ่งพี่คนนั้นนะคะเขายิงเพจขายกระเป๋าเขาขายได้ประมาณ30ใบต่อวันแต่ว่าบิวอ่ะขายได้10ใบต่อวันแล้วทีเนี้ยคือบิวทำกิจการมาหลายอย่างแล้วทีนี้มันทำให้บิวเจ๊งแล้วอันนี้ขนาดแค่บิวไม่ได้เอาสินค้ามาบิวก็ยังเจ๊งแบบแค่เอารูปมาโพสต์ขายตอนนั้นบิวยิงเพจไป800บิวได้กลับคืนมา500บิวก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วเลิกดีกว่าหยุดตรงนี้มาโฟกัสที่ประกันเพราะว่าประกันนะคะมันเป็นสินค้าที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อของมาขายถ้าตรงเนี้ยมันจะไม่สำเร็จในตรงเนี้ยค่ะบิวก็ไม่เป็นไรเพราะไหนๆเราก็เจ๊งมาทั้งชีวิตละถ้าจะเจ๊งอีกก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนั้นนะคะบิวมีเงินในมืออยู่ 4,500 ก้อนสุดท้ายของบิวตอนนั้นน่ะบิวคือบิวเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียค่ะบิวมีเงิน 4,500 ปุ๊บแต่ว่าบิวยังไม่ได้เอาเงินไปยิงเพจนะคะตอนแรกบิวทำเพจมาเนี่ยบิวยังไม่ได้ขายยังไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook แต่มีเคสลูกค้าเคสนึงเขาทักอินบ็อกซ์มาหาบิวแล้วทีเนี้ยเขาสนใจที่จะซื้อประกันแต่ว่าเขาให้บิวไปหาเขาที่บ้านก็ระยะทางห่างกันประมาณ50กิโลตอนนั้นก็ภรรยาของหัวหน้าก็พาไปค่ะไปเก็บเคสนั้นนะคะเป็นเคสแรกของบิวที่มันทำให้บิวคิดว่าบิวจะต้องจริงจังกับการทำเพจตอนนั้นบิวเก็บเคสมาได้อะค่ะ 21,000 บาทค่าเบี้ยแล้วทีเนี้ยคือบิวอะเคยทำงานตอนอายุ20อะเก็บเคสได้แค่พันกว่าบาทอะบิวก็ดีใจแล้วแต่ทีเนี้ยพอมาเก็บเคสเนี้ยแล้วบิวก็เลยระหว่างทางที่กลับบ้านนะคะบิวก็เลยคุยกับหัวภรรยาของหัวหน้าว่าเนี่ยถ้าบิวอนุมัติเคสเนี้ยบิวจะได้ค่าคอมตั้ง 2,000 ทีเนี้ยพอกลับมาปุ๊บบริษัทไม่อนุมัติเคสแต่ว่าคือหัวหน้าบิวก็คิดเนาะว่าบิวจะเสียใจกับเคสนี้ไหมกว่าบิวจะออกจากอาชีพเพราะว่าบิวเคยเข้ามาแล้วครั้งนึงแล้วบิวจะเสียใจน้อยใจกับเคสนี้ไหมแต่ว่าความคิดของบิวนะมันกลับเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยขนาดเรายังไม่ทำอะไรจริงจังเลยอะแล้วก็เก็บเคสได้แล้วลองมาเริ่มจริงจังกับการทำเพจบิวก็เลยเลิกขายกระเป๋าแล้วในการเริ่มต้นเพจของบิวตอนนั้นนะคะอันนี้เป็นลูกค้าเคสแรกๆของบิวอะค่ะคือบิวทำเพจเองแต่ว่าบิวไม่ค่อยสันทัดเรื่องเกี่ยวกับไอทีเท่าไหร่แต่ว่าบิวก็พยายามอะค่ะในการแต่งรูป
แอปแต่งรูปอะค่ะประมาณ3แอปตัดต่อแอปนี้แล้วก็มาวางความพยายามของเราค่ะแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้มีกำลังที่จะไปจ่ายเงินเรียนคอร์สค่ะเพราะว่าเหลือเงินอยู่ 4,500 แล้วทีเนี้ย 4,500 ของบิวก็เลยเอาไปเติมยิงแอด Facebook ก็ตอนแรกๆอะค่ะบิวยิงแค่วันละ100ทีเนี้ยรู้สึกว่าลูกค้าน้อยจังถ้าเราอยากได้ลูกค้าเยอะเราต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อที่การเสนอขายมันจะได้มากขึ้นในช่วงแรกๆอะค่ะเคสแรกของบิวอะบิวเก็บมาได้600บาทเป็นค่าเบี้ยรายเดือนแล้วบิวดีใจมากเพราะว่าเคสนั้นมันเป็นเคสประสบการณ์เพราะว่าบิวเป็นตัวแทนใหม่ในการเรื่องลงระบบอะไรอะค่ะบิวยังไม่เก่งแต่ว่าเคสนั้นน่ะมันทำให้บิวดีใจมากพอเดือนที่บิวเริ่มอะค่ะก็คือเดือนพฤษภาเป็นช่วง20พฤษภาตอนแรกอะค่ะบิวจะยังไม่ได้ทำหรอกเพราะบิวรอเข้าโครงการสมาร์ทเอเจนต์เพราะว่าโครงการสมาร์ทเอเจนต์น่ะมันเปิดเดือนมิถุนาทีเนี้ยบิวก็ลองทำเล่นๆนะคะทำเล่นๆทีเนี้ยพฤษภาบิวเก็บเบี้ยมา 42,000 บิวมีรายได้ 12,000 มันเท่ากับแผนรับรองรายได้ของสมาร์ทเอเจนต์นะคะแล้วทีเนี้ยมันก็เท่ากับเงินเดือนครั้งสุดท้ายที่บิวลาออกบิวก็เลยอุ๊ยไอ้ 12,000 เนี่ยเอามายิงเพจอีกซิบิวก็เติมไปหมดเลยค่ะยิงเพจหมดเลยทีเนี้ยเหมือนเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียแบบเพราะไหนๆคือจริงแล้วทำใหม่ก็ทำใหม่กล้าได้กล้าเสียทีเนี้ยบิวก็เลยเริ่มทำเพจแต่ว่าในการทำเพจของบิวอะค่ะในรูปภาพทุกอย่างในเพจอะค่ะบิวจะทำเองค่ะทำเองรูปเอารูปตัวเราคือใช้หน้าตาเป็นอาวุธด้วยค่ะก็ถ่ายรูปตัวเองลงไปใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างคือมันเป็นการเริ่มต้นทีเนี้ยพอบิวทำตัวเนี้ยค่ะลูกค้าไอ้รูปฝั่งเนี้ยค่ะลูกค้าสนับสนุนบิวเพราะว่าบิวแต่งรูปเองมันก็เลยทำให้บิวคิดว่าเอ้ยเนี่ยถ้างั้นน่ะเราทำคอนเทนต์ลงทุกวันบิวก็เลยจะโพสต์คอนเทนต์ของบิวอะค่ะลงทุกวันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับประกันเนื้อหาเกี่ยวกับโควิดอย่างเงี้ยค่ะบิวก็โพสต์ลงไปลูกค้าก็เริ่มเข้ามาแล้วทีเนี้ยเดือนกรกฎาค่ะบิวเก็บลูกค้ามา27รายโอ้เยอะมากค่ะตบมือให้น้องหน่อยค่ะคือน้องบิวเนี่ยก็คือจะใช้ในเครื่องมือออนไลน์เป็นหลักเรียนรู้จากความผิดถูกและในที่สุดก็จับจุดได้นะคะใช่อันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยใช่ค่ะนะคะต่อไปนะคะคือพี่เชื่อว่าในการทำงานของเราที่ผ่านมากว่าเราจะติด MDRT เนี่ยมันต้องมีเคสประทับใจที่ทำให้เราอะรู้สึกว่าเราอะจะนำเป็นเคสที่แบบว่าสร้างความภูมิใจให้กับเราอะที่เราจะทำระหว่างทางเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าน้องกันมีเคสประทับใจอะไรที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังบ้างไหมคะโอ้จริงๆแล้วทุกเคสก็จะมีความประทับใจที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างเป็นเคสหนึ่งนะครับที่เป็นทางท่านอาจารย์ครับที่คณะมนุษยศาสตร์คณะที่ผมเรียนนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านชื่ออาจารย์ธงรบนะครับตอนนี้ผมเป็นนิสิตอยู่นะครับจะทำงานร่วมกับอาจารย์ธงรบค่อนข้างบ่อยก็คืออาจารย์เขาจะอยู่ฝ่ายกิจการนิสิตนะครับผมซึ่งเป็นนิสิตที่ทำกิจกรรมให้คณะก็จะต้องประสานงานกับท่านอาจารย์ตลอดนะครับตอนนั้นที่ผมเป็นนิสิตนะครับเราก็ได้ทำกิจกรรมนะครับในมหาวิทยาลัยหลายๆอย่างเลยทำให้ได้พูดคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านก็เอ็นดูเรานะครับจนตอนผมเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับท่านก็ได้เขาเรียกว่าเป็นคณบดีนะครับเหมือนขึ้นตำแหน่งตามวิชาชีพของท่านนะครับแล้วก็ไปแนะนำตัวนะครับว่านี่ครับอาจารย์ผมมาอยู่ในวิชาชีพนี้แล้วนะครับผมสามารถวางแผนด้านประกันและวางแผนการออมเงินให้อาจารย์ได้นะครับยินดีที่จะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตอาจารย์เท่านั้นแหละครับผมแค่ไปแนะนำตัวให้ท่านทราบนะครับท่านก็ยินดีกับความสำเร็จของเราอยู่แล้วนะครับท่านก็เลยจัดไปเลยครับทำให้ตัวเองก่อน2เล่มนะครับก็จะมีสุขภาพแล้วก็โรคร้ายแรงนะครับแล้วหลังจากนั้นครับพอผมได้ขออนุญาตถ่ายรูปนะครับการมอบกรมธรรม์ผมก็ไปโพสต์ลงใน Facebook ตัวเองนะครับแล้วก็ติดแท็กชื่อท่านด้วยนะครับกลายเป็นว่าอาจารย์ในคณะนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เห็นนะครับเฮ้ยเหมือนเราได้ถ่ายรูปกับศูนย์อิทธิพลท่านหนึ่งนะครับมันเลยยิ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ธงรบเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วยืนยันที่จะทำกับเราแสดงว่าเราไม่ธรรมดานะครับอันนี้หลายๆคนก็บอกมานะครับก็เลยทำให้ท่านสามารถแนะนำลูกค้าคนอื่นๆที่เป็นตลาดธรรมชาติผมเองนี่แหละครับต่อมาได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็
เคารพนะครับแล้วก็ยอมรับว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของผมทุกวันนี้ครับก็คือศูนย์อิทธิพลมีการแนะนำต่อทำให้เราเป็นทำงานแบบโซ่ไม่มีปลายเนาะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วน้องกันคิดว่าเราอ่ะมีความพิเศษยังไงที่ทำให้เขาต้องแนะนำเราให้คนอื่นนะคะสิ่งที่เราทำได้ดีอ่ะคืออะไรคะน้องกันคงเป็นเรื่องความเป็นตัวผมเองนี่แหละครับตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนจนถึงทุกวันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อนๆจะรู้นะครับคนทางบ้านจะรู้นะครับเรายังเป็นตัวเองเหมือนเดิมนะครับเวลาทำงานเราจริงจังนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเล่นนะครับเวลาที่เราเอนเตอร์เทนเพื่อนๆพี่ๆนะครับเราก็จะเป็นเต็มที่เหมือนกันนะครับถ้าอยากเห็นอะไรนะครับเจอกันได้ช่วงสัก 3-4 ทุ่มเวลามีสัมมนานะครับช่วงดึกนะครับผมจะเริ่มออกทำงานนะครับผมอ๋อออกทำงานที่ไหนคะเดี๋ยวพี่ไปแถวหน้าเวทีนะครับแล้วก็ทำอย่างมุ่งมั่นครับแล้วก็ให้ท่านเห็นว่าเราตั้งใจจริงไม่ได้มาเล่นๆครับผมก็เลยได้รับความไว้วางใจนะครับเห็นไหมคะว่าคนทุกคนมีข้อดีของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ทำให้คนน่ะเห็นเรานะคะแล้วก็ไว้ใจแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นน้องเนี่ยคือความหล่อขึ้นนะคะนะจากภาพเดิมจากภาพเดิมนะคะอ่ะน้องฟุกค่ะน้องฟุกมีเคสประทับใจอะไรที่ทำให้ติด MDRT คะเคสประทับใจของฟุกใช่ไหมครับของฟุกนี่ก็จะเป็นรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาเป็นเจ้าของกิจการรู้จักตั้งแต่สมัยแบบตั้งแต่ม.4จนตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วตอนที่อย่างที่น้องกันเลยก็คือว่าเอ้ยตอนที่เราเข้าสู่อาชีพนี้ใช่ป่ะคือเราต้องทำให้ทุกคนรู้ว่าเราทำมาสู่อาชีพนี้แล้วอะโซเชียลมีเดียต้องมาออฟไลน์ก็ต้องมีแล้วพอเราแนะนำกับเขาปุ๊บเขาก็เริ่มเชื่อใจเราเขามีอะไรก็คุยกับเราเอ้ยเราชอบเรื่องภาษีนะเราก็เล่าให้เขาฟังแล้วมีอยู่วันนึงอะครับเขาก็ส่งทวี50ให้เขามาแล้วก็มานั่งคอมเมนต์ก็แบบเออพี่ตรงเนี้ยทำไมไม่ยื่นเป็นวงเล็บ8หรอซึ่งฟุกอะจบเรียนจบ CP ถึงโมดูล5แล้วนะก็คือมันจะเรื่องภาษีใช่ป่ะแล้วเราชอบเรื่องภาษีที่สุดอะแล้วพอเราเห็นปุ๊บเฮ้ยพี่ไม่ได้ทำตรงนี้อะแล้วสุดท้ายอะมันก็ทำให้พี่เขาอะประหยัดภาษีไป 200,000 บาทโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสักบาทหนึ่งโอ้ตบมือให้น้องหน่อยค่ะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้มากๆเลยนะคะใช่ๆแล้วก็เคสนี้เองอะแบบซื้อใจเขาไปได้แล้วอะแล้วก็เขาก็เป็นรายสุดท้ายที่ซื้อมา 300,000 นะทำให้ฟุกติด MDT ในปีนั้นด้วยครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นเคสที่น้องประทับใจเพราะว่าเราให้กับลูกค้าก่อนนะคะเราค่อยได้รับกลับมาก็คือความสำเร็จของเราส่วนหนึ่งนะคะใช่ครับผมขอบคุณน้องฟุกมากค่ะน้องบิวค่ะต้องมีเคสประทับใจแน่ๆเลยคือพี่บอกได้เลยว่าตลาดน้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายอาจจะยากกว่าคนที่เราไปเจอหน้าหรือว่ารู้จักนะคะน้องมีเคสประทับใจอะไรบ้างคะก็เอาตรงๆก็ประทับใจทุกเคสนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเลือกบิวโดยที่เราไม่รู้จักกันแต่ว่าบิวจะยกเคสมาว่าเคสไหนที่มันทำให้บิวอะค่ะมีวันนี้ได้ก็คือเป็นเคสแรกอะค่ะที่ลูกค้าเคส 21,000 ของบิวเพราะว่าในตัวเคสนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นลูกค้าบิวอะค่ะแต่มันเป็นเคสที่ทำให้บิวอะใช้ประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมาต่อยอดลูกค้าที่ว่าเขามาเป็นลูกค้าบิวในตอนนี้ค่ะยังไงก็คือว่าตอนนั้นนะคะน้องเป็น RSV หายไปแล้วแค่6เดือนแต่บริษัทบอกว่าขอเลื่อนรับประกันไป1ปีค่ะทีนี้มันก็เลยให้บิวคิดว่าอ๋อถ้าเกิดว่า1ปี6เดือนน่ะลูกค้าจะต้องทำได้ทีนี้ในเคสนั้นนะคะก็มีลูกค้าที่เป็น RSV อ่ะทักมาหาบิวหลายเคสก็มีเคสนึงที่เขาอะค่ะตอนแรกเขามาคุยกับบิวแล้วแต่ว่าเขาหายไปประมาณ2เดือนแต่เขากลับมาเพราะว่าเขาอ่ะแอบไปที่อื่นมาแอบไปสมัครที่อื่นมาแต่ว่าเขาไม่ได้รับทีเนี้ยบิวก็เลยบอกว่าลองยื่นดูไหมคะตรงเนี้ยเราแถลงตามความจริงไปเลยว่าเป็นแบบไหนแต่บิวอ่ะหน้าบิวอยากให้ลูกค้าลองดูว่าถึงแม้วันนี้เขาไม่รับเราก็จะได้รู้ค่ะทีเนี้ยเคสนั้นบริษัทก็อนุมัติจากเป็นเคสแรกที่เขาไม่รับของบิวอะค่ะทีเนี้ยในตัวเคสเนี้ยก็ประทับใจอีกที่ว่าน้องเป็น RSV ปีที่แล้วแล้วเมื่อวันก่อนนะคะน้องเพิ่งแอดมิดด้วย RSV อีกแล้วก็บริษัทเราก็อนุมัติเคลมปกติได้ทุกอย่างเลยมันก็เลยทำให้วิวคิดว่าถ้าบิวท้อตั้งแต่เคสแรกที่เขาไม่รับประกันบิวอะค่ะบิวก็คงไม่มีวันนี้ค่ะค
ค่ะโอ้เป็นไงคะบริษัทของเราดีมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าเป็นแล้วแต่ว่าคืออนุมัติผ่านมาแล้วก็ให้เคลมได้อีกนะคะเคลมได้ค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะเชิญเลยค่ะทางบ้านไกลมากเดี๋ยวดิฉันขออ่านแป๊บนึงนะคะใช่นะคะน้องกันค่ะคำถามจากทางบ้านคือเครื่องมือที่เรียนมาได้แก่อะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรอันนี้จากทางบ้านหรือจากชั้น9จากทางบ้านค่ะนำมาทดสอบนะครับเครื่องมือของบริษัทนะครับจะมีตั้งแต่ตอน SA นะครับจะมีเป็นไฟล์มาเลยนะครับมีจรวดตารางนำวิถีนะครับตารางนำวิถีนะครับมีแวมนะครับมี OPD card นะครับมี Next 7 day หรือว่า7วันถัดไปนะครับแล้วก็จะมีเป็น selling file นะครับเป็นบทพูดที่ช่วยให้เราเหมือนมีแนวทางว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงให้เข้ากับปากเรานะครับผมส่วนพอขยับเข้าสู่ SFA นะครับก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันของบริษัทครับที่ช่วยในท่านทั้งการคำนวณมูลค่าเงินตามเวลานะครับคำนวณภาษีได้นะครับวางแผนประกันควบกองทุนได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือเช่นเป็นงบดุลใช่ไหมฮะการวางแผนการเงินลูกค้าการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับเครื่องมือเหล่านี้ผมเหมือนเราติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับอาวุธเต็มหลังแต่พอเจอลูกค้าเราก็สามารถเลือกหยิบที่จะใช้ได้นะครับเช่นลูกค้าคนนี้เราใช้มีดพกก็พอนะครับลูกค้าคนนี้เราอาจจะใช้ธนูนะครับซึ่งพอเรามีอาวุธเยอะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบเห็นกันประจำนั่นแหละเซลลิงไฟล์ใครก็รู้จักนะคะแวมก็รู้จักแต่อยู่ที่เราอ่ะจะใช้มันหรือเปล่าแล้วก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงด้วยนะคะส่วนคำถามจากทางบ้านให้กับน้องฟุกนะคะช่วยแสดงวิธีการขายความกลัวขายความกังวลใจขายความฝันให้ฟังหน่อยค่ะถ้าพี่เปิ้ลเป็นลูกค้าโอเคขออนุญาตยกเป็นหนึ่งในขายเป็นความฝันละกันนะครับเพราะว่าสามอันอาจจะ6โมงเย็นอาจจะไม่จบโอเคสมมติเรื่องขายความฝันน่ะก็คือว่าความฝันนั้นน่ะลูกค้าคนนั้นน่ะต้องอยากได้มันมากๆถ้าเขาอยากได้มันมากพอเขาจะตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่เปิ้ลเอาเป็นน้องบิวแล้วกันสมมติคุยกับพี่เหรอคะแล้วใกล้ตัวพี่เปิ้ลไปแล้วพี่เปิ้ลไปแล้วสมมติว่าน้องบิวอยากเกษียณตอนอายุ50แล้วทีเนี้ยในตลาดอ่ะมันก็แบบมีความผันผวนเหลือเกินถูกป่ะแล้วเราอ่ะสิ่งที่ FA ทำทุกคนก็คือเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดก็คือขอข้อมูลซึ่งลูกค้าคนนี้ก็คือจะเป็นสมมุติเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วเราก็ไปแฟกขอข้อมูลเขามาว่าน้องบิวอ่ะมีงบดุลอย่างนี้นะรายรับรายจ่ายอย่างนี้มีการเสียภาษีอย่างงู้นอย่างนี้ทีนี้เขาว่าเราก็จะต้องแบบดูทั้งสภาพตลาดดูงบการเงินของเขาแล้วถ้าเกิดว่าสมมติน้องบิวอยากเกษียณอายุ50น้องบิวจากที่พี่ไปรีวิวแผนมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็คุยเซลลิ่งไฟล์คุยแผนนำเสนอแผนแล้วก็การเล่าเรื่องการเล่าแผนเป็นสตอรี่ก็สำคัญมากๆและเราก็จะนำเสนอสมมติเราจะนำเสนอสมมติเป้าหมายที่น้องบิวต้องใช้ในการเกษียณคือสมมติ5ล้านบาทแล้วเราก็ดูแบบงบของบิวอ่ะมีเพียงพอจากการทำรายรับรายจ่ายน้องบิววันนี้พี่ขออนุญาตแนะนำแผนสะสมทรัพย์126สมมติน้องบิวอายุสมมติ20กว่าอีกสมมติ12ปีเกษียณมันตอบโจทย์พอดีเลยแล้วน้องบิวก็เห็นว่าในท้องตลาดตอนเนี้ยแบบตลาดผันผวนมากหุ้นลงเฟดเมื่อวานเพิ่งประกาศเพิ่มอีก 0.75 ซึ่งคาดว่าในอนาคตอ่ะมันก็ในปีหน้าหุ้นก็อาจจะลงอีกมันก็ไม่มีความแน่นอนถูกป่ะเป้าหมายของน้องบิวที่อยากเกษียณตอนอายุ50อ่ะก็อาจจะไม่ถึงก็ได้ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าแผนตัวเนี้ยจะมาตอบโจทย์เกษียณของน้องบิวโดยที่บิวนอนหลับสบายใจไม่ว่าหุ้นจะเซอร์กิตเบรกเกอร์อีกกี่ครั้งน้องบิวก็มั่นใจได้ว่าน้องบิวจะเกษียณตอนอายุ50แน่นอนครับน้องบิวซื้อไหมคะซื้อค่ะซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะนะคะ
็คืออันนี้เป็นวิธีการต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยใส่อารมณ์พี่นึกว่าแบบว่าได้คุยกับแบบว่าปรมาจารย์มากเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะครับได้เห็นอีกมุมของการทำงานของน้องด้วยนะคะทันทีค่ะส่วนน้องบิวค่ะมีคำถามจากทางบ้านว่าสไตล์การแต่งรูปบิวเอามาจากไหนคะแล้วก็แนะนำการสร้างแบรนดิ้งตัวเองในโลกออนไลน์ฟังแบบสั้นๆหน่อยค่ะค่ะก็สไตล์การแต่งรูปนะคะบิวเอาที่บิวชอบสีทุกอย่างคือบิวเป็นคนที่ชอบสีฟ้าน้ำเงินอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยคือบิวชอบแบบเนี้ยบิวคิดว่ามองแล้วมันสบายตาบิวก็จะแต่งแบบเนี้ยค่ะคือไม่ได้คิดอะไรเยอะคือแบบคิดว่าเราสวยในแบบของเราอะค่ะดีค่ะมั่นใจดีมากค่ะไปต่อค่ะน้องเอาจบแล้วหรอคะไม่แล้วหนูสร้างแบรนดิ้งของตัวเองในโลกออนไลน์ยังไงคะอย่างเช่นทำยังไงให้คนอะเขารู้ว่าเราเป็นเราผ่านรูปภาพรูปเรานี่แหละค่ะบิวก็จะชอบถ่ายรูปตัวเองลงในเฟซแฟนเพจอะค่ะก็คือเป็นรูปที่เซลฟี่คู่กับกรมธรรม์จะเห็นว่าบิวเนี่ยจะเซลฟี่เฉพาะในรถเพราะว่าบิวไปไกลสุดได้แค่สาขาไปสนีแล้วก็กลับบ้านทำไมอะคะ คืออยู่แค่นี้ค่ะกลับบ้านก็แฟนห่วงใช่ไหมคะใช่บิวก็คือแฟนนี่อย่างกับจำเลยรักเลยนะคะพี่ชอบค่ะพี่ใฝ่ฝันมากทีนี้คือทำไมบิวถึงชอบถ่ายรูปตัวเองลง Facebook รูปที่บิวแต่งปกติที่เป็นคอนเทนต์อะค่ะมันไม่ค่อยมีคนดูอะแล้วทีนี้รูปเรานะ 2,500 3,000 อย่างเงี้ยค่ะคือคนดูเยอะมากทีนี้บิวก็เลยคิดว่าอาทิตย์นึงอ่ะบิวก็จะเอารูปตัวเองลงประมาณ2ครั้งแบบนี้ค่ะบิวก็จะทำแบบนี้ตลอดนะตั้งแต่เปิดเพจเลยบิวจะลงของบิวแบบนี้ตลอดเลยก็คือความสม่ำเสมอด้วยในการที่โพสต์นะคะใช่ค่ะใช่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนจะทำออนไลน์ก็คือต้องมีความสม่ำเสมอลงคอนเทนต์บ่อยๆลงกิจกรรมของเราบ่อยๆใช่ค่ะแล้วก็เอารูปเราลงไปบ้างเพราะว่าบิวก็ได้เข้าไปดูเพจของคนอื่นนะคะเหมือนยังไม่ค่อยมีรูปเราอ่ะยังไม่ค่อยมีรูปตัวเองเท่าไหร่คือเหมือนบิวอะคิดว่าอย่างบิวอะเวลาบิวขายบิวคิดว่าบิวอะเป็นลูกค้าบิวคือบิวเป็นคนที่แบบว่าถ้าฉันจะซื้อของอะไรกับคนนี้ค่ะฉันจะต้องเห็นเขาว่าเขามีตัวตนไม่ใช่แบบว่าเหมือนไม่รู้ฉันคุยกับใครตอบแชทกับใครอย่างเงี้ยค่ะบิวจะคิดว่าบิวอะเป็นลูกค้าเสมอเลยแล้วบิวอะเป็นคนที่แบบต้องการอะไรในการที่บิวจะขอข้อมูลของตัวแทนคนนี้ค่ะบิวอยากได้ตอนนี้คือบิวมีเงินในกระเป๋าที่จะต้องจ่ายบิวอยากได้ตอนนี้คือถ้าทักไป5คนแล้วอีก4คนไม่ตอบบิวเลยบิวก็ไม่ซื้อฉะนั้นในการทำของบิวค่ะบิวก็เลยค่อนข้างที่จะตอบแชทเร็วค่ะให้ข้อมูลลูกค้าเร็วประมาณนั้นค่ะก็คือเข้าใจลูกค้าก่อนว่าต้องการอะไรนะคะแล้วก็ตอบสนองออกไปเนาะใช่ค่ะสำหรับทุกคนค่ะช่วยแสดงวิธีการเปิดทำไมคำถามจากทางบ้านเยอะจังคะเนี่ยคะคุณจูนอ๋อทางบ้านนะคะช่วยแสดงวิธีการเปิดตัวเป็นที่ปรึกษาการเงินในสไตล์ของแต่ละคนหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาเราไปเปิดตัวนะคะเราทำยังไงหรือว่าใช้เครื่องมืออะไรในการเปิดแบบสั้นๆให้พี่ฟังหน่อยค่ะจากน้องกันก่อนค่ะครับก็ของผมด้วยความที่เป็นตลาดธรรมชาติเกือบ 100% นะครับเราจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ต้องเริ่มความสัมพันธ์ตั้งแต่หนึ่งใหม่นะครับผมก็ใช้ความสัมพันธ์เดิมที่มีนะครับอาจจะมีทั้งดีมากดีกลางๆไม่ได้คุยกันนานเนี่ยครับเราก็แค่กลับไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเขานะครับไปด้วยเจตนาที่ดีนะครับเราอย่าคิดว่าเราทักเขาไปเพื่อที่เราจะขายนะครับอย่างน้อยขอแค่ไปแนะนำตัวนะครับเพราะต่อให้เขาไม่ได้ซื้อเขาก็อาจจะแนะนำลูกค้าคนอื่นให้เราก็ได้หรือในสักวันเขาก็จะกลับมาหาเราก็ได้นะครับผมก็จะทักไปว่าเราสามารถเป็นประโยชน์กับเขาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาอะไรในชีวิตของเขาได้นะครับเราก็เป็นเหมือนไปแนะนำตัวเฉยๆนะครับแล้วใช่ครับสารสัมพันธ์ใช่ครับแล้วเขาก็มักจะมีคำถามมาเองเฮ้ยพอดีเลยเนี่ยคำนี้ผมชอบมากเลยพอดีเลยกำลังวางแผนภาษีเฮ้ยพอดีเลยกำลังจะมองหาประกันสุขภาพนะครับก็เข้าทางแล้วก็คุยกันได้ต่อนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้พูดว่าพอดีเลยนะครับก็อ๋อโอเคเนี่ยครับพอผ่านไปปีนึงเขาเห็นเรายังตั้งใจทำงานอยู่เขาก็กลับมาเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมคิดว่าควรจะทำนะครับในช่วงแรกคือการแนะนำตัวทำไงก็ได้ให้คนรอบตัวเรารู้จักเราว่าเราเป็นที่ปรึกษาการเงินเป็นตัวแทนประกันนะครับ
แล้วเขาก็จะกลับมาเองครับค่ะก็คือทำภาพตัวเองให้ชัดเจนว่าเราอ่ะมุ่งมั่นในอาชีพแล้วก็ส่งต่อในเรื่องของประโยชน์ให้เขาได้นะคะน้องฟุกค่ะช่วยแสดงวิธีการเปิดตัวให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงบ้างโอเคของฟุกจะคล้ายๆกับน้องกันนะครับจะมีอยู่2พาร์ทด้วยกันก็คือว่าพาร์ทแรกจะเป็นคนที่ตลาดธรรมชาติก่อนที่เรารู้จักก็คือเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือ TikTok อะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าข้อดีของการที่ใช้โซเชียลมีเดียก็คือว่าเราโพสต์แค่ครั้งเดียวคนเห็นเป็นพันคนเห็นเป็นหมื่นขึ้นอยู่กับจำนวน friends ใน Facebook ของเราไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรเราไม่ต้องไปเปิดปากเลยครับว่าเอ้ยมึงกูขายประกันนะ เราแค่โพสต์ว่าเออวันนี้ฉันมาสอบตัวแทนอ่ะแล้วก็แท็กสถานที่กรุงเทพประกันชีวิตสำนักงานใหญ่เขาก็รู้แหละอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เป็นลูกค้าหรือคนที่รู้จักออฟไลน์ที่ไม่เจอกันมานานแล้วก็แบบว่าไปเซลลิ่งไฟล์ใช้บทพูด FA ของเราวิธีการก็คือแบบว่าเออวันแบบไม่ได้เจอกันนานเลยทักสมมติทักอินบ็อกซ์นะไม่ได้เจอกันนานเลยเออเป็นไงบ้างวะนู่นนี่นั่นแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเราขออนุญาตไปแนะนำตัวหน่อยได้ไหมว่าเออเราอะเราเพิ่งเข้าสู่อาชีพนี้ไม่นานอยากจะแนะนำตัวว่าเราสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างแล้วก็อันที่สามจะเป็นselling file version แบบช็อตย่อ15นาทีเลย1ประโยคฟุกก็จะย่อว่าปกติแล้วว่าสมมติว่าน้องบิวละกันของน้องบิวอีกรอบนึงสมมุติว่าน้องบิวอ่ะอยากเกษียณตอนอายุ50อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยปัญหารู้มั้ยปัญหาของคนไทยคืออะไรคนไทยอ่ะอยากรู้เกษียณตอนเท่าไหร่แต่ไม่รู้ต้องทำยังไงซึ่งฟุกก็จะมีคล้ายๆเหมือนประโยคฮอตฮิตของฟุกนะ like you tell us what we tell you how อันนี้ก็คือหน้าที่ของ financial advisor ครับแปลเป็นไทยก็คือว่าคุณอยากได้อะไรคุณบอกเราแล้วเราจะบอกว่าคุณต้องทำอะไรอย่างไรแล้วก็จะให้สเต็ปคุณ1 2 3ว่าจะต้องทำยังไงให้ถึงเป้าหมายนั้นครับคมมากค่ะนะคะตบมือให้น้องฟุกหน่อยค่ะสุดยอดเลยนะคะต่อไปน้องบิวค่ะแล้วน้องบิวตลาดคนไม่รู้จักเนี่ยเวลาไปเจอเขาเราใช้เปิดตัวยังไงคะคือก็บิวอ่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะคือทุกอย่างอะค่ะบิวก็จะถ่ายรูปตัวเองนี่แหละค่ะลงไปทั้งเพจแล้วก็เฟซบุ๊กแต่ว่าคือการเปิดตัวครั้งแรกของบิวอะค่ะที่บิวไปเก็บเคสตัว 21,000 มาค่ะบิวไปกับหัวหน้าครั้งแรกอะบิวก็ถ่ายรูปตัวเองกับหัวหน้าลงเลยค่ะว่าบิวมาทำงานแล้วนะเหมือนบิวมาตรงนี้ค่ะเป็นการเริ่มแล้วตั้งแต่นั้นนะคะบิวจะทำอะไรทุกอย่างบิวจะลงในเฟซบุ๊กของบิวอะค่ะเป็นการโพสต์บิวอะชอบโพสต์เฟซบุ๊กอยู่แล้วแล้วทีนี้คือบิวเข้าโครงการสมาร์ทเอเจนต์ใช่ไหมคะบิวเรียนบิวทำอะไรบิวไปอะไรคือจะลงเกี่ยวกับประกันทั้งหมดเลยในเฟซของบิวทีนี้ถามว่าบิวลงแบบนี้มีคนสนใจที่จะซื้อประกันไหมไม่มีค่ะบิวทักไปขายให้เขาเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่มีเงินไม่มีอะไรแต่ทีเนี้ยบิวก็ไม่สนใจค่ะว่าจะมีคนมากดไลค์บิวไหมบิวก็ลงของบิวแบบนั้นนะคะคือลงอย่างนั้นตั้งแต่บิวทำงานมาเลยลงทุกวันลงแบบวันหนึ่ง 4-5 โพสต์ค่ะถ้าพี่คนไหนเป็นเพื่อนในเฟซบิวก็กดไลค์ให้บิวหน่อยนะคะเพราะว่าบิวโพสต์ไวมากบิวโพสต์แบบนั้นนะคะมาจนถึงสิ้นปีเกี่ยวกับงานของบิวอะแล้วมันทำให้คนที่บิวไปเสนอในช่วงแรกเขาไม่สนใจแต่เขาโทรเรียกบิวไปขายประกันให้หรือทักมาว่าจะซื้อมันเป็นอะไรที่ถึงแม้วันนี้จะไม่มีคนกดไลค์ไม่เป็นไรบิวไม่คิดเยอะบิวโพสต์ของบิวทุกวันแล้วพอล่าสุดบิวไปงานรับรางวัลใช่ไหมคะบิวก็โพสต์เยอะมากค่ะโพสต์เยอะมากแล้วทีนี้พอช่วง 2-3 วันนี้ค่ะก็มีคนที่อยู่ใน Facebook อะค่ะติดต่อมาที่จะซื้อประกันกับเราเป็นญาติอย่างเงี้ยค่ะทักมาสนใจโดยที่ว่าการที่เราโพสต์ Facebook ของเราอะค่ะประมาณนั้นก็เกิดจากการทำ Facebook ให้มันมีตัวตนขึ้นมาว่างั้นเถอะเนาะนะคะเดี๋ยวพี่จะไม่สนใจยอดไลค์แล้วค่ะต่อไปนี้ดิฉันจะโพสต์อย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะทุกคน นะคะค่ะไปกันต่อค่ะพี่เชื่อได้ว่าทุกอย่างที่เราทำในทุกวันนี้มันต้องมีอุปสรรคในการทำงานแน่นอนพี่อยากให้ช่วยเล่าถึงอุปสรรคระหว่างการทำงานแล้วเราหยิบเอาอะไรขึ้นมาเป็นบทเรียนในการที่เราจะทำต่อไป
ได้บ้างคะน้องกันค่ะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีอุปสรรคอยู่เสมอนะครับพี่ป๊าบก็ได้บอกไว้นะครับมันก็จะมีเป็นเหมือนรถไฟเหาะนะครับผมเชื่อว่าทุกคนย่อมมีวันที่ดีนะครับแล้วก็ย่อมมีวันที่เราเหนื่อยเราท้อนะครับและแน่นอนครับบางทีในวันนั้นเราก็มีชั่วโมงที่ดีหรือเราก็มีชั่วโมงที่เราเหนื่อยเราท้อนะครับอย่างแรกคืออุปสรรคนะครับผมว่ามันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นนะครับมันเกิดเริ่มต้นจากใจของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราต้องยอมรับมันก่อนนะครับว่าโอเคเรากำลังมีวันที่ดีนะโอเคเรากำลังเจอกับวันที่ค่อนข้างแย่นะครับเราต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติทุกคนย่อมเจอนะครับเราจะไม่มีทางมีความสุขได้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงนะครับโอ้ยเสร็จตบมือค่ะจังหวะนี้ตบมือต้องมานะคะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาชนะใจตัวเองได้นะครับเราโฟกัสที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่อใครนะครับเราจะทำยังไงให้ไปถึงมันนะครับอุปสรรคมีได้นะครับแต่เราต้องไปต่อนะครับผมมองว่าอาชีพนี้เหมือนการวิ่งมาราธอนครับการออกตัวอย่างผมหลายๆคนอาจจะมองว่าผมออกตัวได้เร็วออกตัวได้แรงนะครับแต่ผมไม่ได้วิ่ง100เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกตัวในวิ่งมาราธอนไม่ได้มีผลนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือระหว่างทางเนี่ยครับเราจะวางแผนการทำงานของเรายังไงกิโลที่5เราจะหยิบน้ำดื่มไหมนะครับหรือกิโลที่10เราจะหยุดวิ่งพอแล้วนะครับตรงนี้ต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเราทำเพื่ออะไรกันแน่นะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ออกตัวได้เร็วเท่าไหร่อย่าเพิ่งท้อนะครับเรามีพี่ๆนะครับในวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จให้ดูเป็นตัวอย่างหลายๆคนแล้วนะครับว่าความต่อเนื่องความตั้งใจความมุ่งมั่นนะครับจะพาไปถึงเส้นชัยได้เช่นเดียวกันครับหล่อมากค่ะเอาใจไปเลยค่ะขอบคุณน้องกันมากนะคะต่อไปน้องฟุ๊กค่ะอุปสรรคที่เราเอามาเป็นบทเรียนในการทำงานคืออะไรคะโอเคครับเรื่องอุปสรรคก่อนก็คือว่าตอนที่ทุกคนก็น่าจะเจอเหมือนกันถูกป่ะว่าเจออุปสรรคลูกค้าเปรียบเทียบลูกค้าปฏิเสธก็ move on ให้ไวอย่าไปจมปักกับมันมากแต่ในการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบประกันหรืออะไรก็ตามอ่ะหน้าที่ของเราอ่ะก็คือการเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูเลยอย่าให้เขาไปเปรียบเทียบเองให้เราคิดแทนเขาแล้วก็นำเสนอ2ออปชันให้เขาเช่นสมมติว่าพูดดีไหมอย่าดีกว่าก็คือว่าในการแก้ปัญหาเดียวกันอ่ะมันมีหลายวิธีมากๆที่สามารถไปถึงแก้ปัญหาสิ่งนั้นได้เช่นคุณจะสมมติขับรถไปพระประแดงมันไม่จำเป็นที่ตรงคุณจะต้องแบบขึ้นทางด่วนตลอดมันอาจจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นสะพานที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้เหมือนกันในการแก้ปัญหาหนึ่งอาชีพนี้สำคัญมากๆคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลอจิกคือฟุกอาจจะได้เปรียบในเรื่องลอจิกนิดนึงว่าเอ้ยความคิดนี้เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยซึ่งสามารถคอนวินส์ลูกค้าได้ดังนั้นเราอะบางทีเราเจอปัญหาหนึ่งคุณอย่าเพิ่งข้ามไปถ้าว่าคุณอยากได้เคสนั้นจริงๆถ้าเราอะหิวกระหายอยากได้เคสนั้นจริงๆคนนี้ต้องเป็นลูกค้าฉันให้ได้มันจะมีทุกวิธีการที่เราจะสามารถใช้ลอจิกของเราจุดเด่นของเราในการคอนวินซ์ลูกค้าว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อทำให้เขาอะเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นวิธีการก็คือว่าให้เขาเลือก A or Bไม่ใช่ yes or no เพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกให้เขาเอาอันนี้ไหมคำตอบคือใช่หรือไม่ใช่เราอาจจะผิดหวัง 100% แต่ถ้าเกิดคุณเลือกให้เขาเลือก A or B อ่ะมันโอกาสที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะค่อนข้าง 70% up ครับผมก็คือให้ทางเลือกลูกค้าด้วยใช่แล้วก็ใช้ไหวพริบในการทำงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ต่างๆก็จะทำให้เรามีไหวพริบที่มากขึ้นแล้วก็เอาเคสเนี้ยไปปรึกษากับหัวหน้าทุกครั้งของฟุกอะทำงานมา4ปีก็ตามอะในช่วง3ปีแรกอะก่อนที่ฟุกจะไม่ใช่คำนี้นะปิก้าขาแข็งไม่ใช่เนาะเริ่มจะเทคออฟได้แล้วกันก็คือว่าขอพยายามชาชัยไม่ค่อยแข็งแรงครับก็คือใน3ปีแรกอะเราต้องมี mindset ที่ว่าเราอะไม่เก่งเสมอแล้วเราเอาทุกเคสมาปรึกษากับหัวหน้าแล้วเขาจะมีคำแนะนำดีๆมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ตั้งเยอะนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณน้องฟุกมากค่ะนะคะต่อไปน้องบิวค่ะอุปสรรคในการทำงานแบบสั้นๆให้พี่นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง
ถามว่าอุปสรรคของบิวมีทั้งสองอย่างก็คือทั้งการทำงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะเพราะว่าตอนที่บิวมาทำงานนะคะบิวค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดแต่ว่าบิวก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้สนใจอะค่ะว่าตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคแต่มันทำให้เราอะค่ะคิดหาวิธีการทำงานเพราะว่าตอนที่บิวเข้ามาทำงานตอนแรกอะค่ะแฟนบอกว่าไม่ต้องขายหรอกประกันน่ะเดี๋ยวจะพาไปขายลูกชิ้นทอดแต่ทีเนี้ยด้วยที่ว่าทรงเรามันเหมือนไม่ใช่อ่ะค่ะพี่เปิ้ลเราอยู่หน้าเตาไม่ได้ใช่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาขับซาเล้งอ่ะไปขายลูกชิ้นทอดไม่ต้องขายหรอกคือไม่ขายประกันก็เลี้ยงได้แต่จะพาไปขายลูกชิ้นทอดทีเนี้ยบิวก็เลยบอกว่าคือเขาห่วงอ่ะค่ะพี่เปิ้ลแล้วทีเนี้ยบิวก็เลยบอกบิวขอโอกาสภายในสิ้นปีเนี้ยถ้าบิวไม่สำเร็จกับอาชีพเนี้ยค่ะบิวจะไปขายลูกชิ้นทอดทีเนี้ยแต่ปัจจุบันนะคะมันเป็นอาชีพในฝันของแฟนบิวนะแต่บิวไม่ได้มองว่าอาชีพเนี้ยแบบไม่ได้ดูถูกนะคะทุกอาชีพสำคัญหมดมีค่าหมดแต่ว่าปัจจุบันก็เปิดร้านขายลูกชิ้นทอดตอนแรกเราจะได้ไปขายเองแต่ตอนนี้ค่ะแฟนบิวจ้างคนมาขายแล้วมันทำให้ในเรื่องของชีวิตอะค่ะของบิวก็ค่อนข้างมีอุปสรรคมันจะมีช่วงนึงที่บิวเข้าโครงการสมาร์ทเอเจนต์อะบิวจะหายไปจากการมอร์นิ่งบีฟอะค่ะ1อาทิตย์คือมันเป็นช่วงชีวิตที่เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะขายประกันหรือเราจะเลือกที่บ้านแล้วตอนนั้นนะคะบิวก็เลยตัดสินใจว่าฉันอยากทำอาชีพนี้คืออยากทำมากรักอาชีพนี้เพราะว่าเราตัดสินใจเลือกแล้วบิวก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันเดินหน้าต่อทีเนี้ยในเรื่องของอุปสรรคตรงเนี้ยค่ะบิวมองว่ามันทำให้บิวอ่ะมีความแข็งแรงอดทนยิ่งขึ้นก็เลยทำให้บิวมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของอุปสรรคการทำงานนะคะในช่วงแรกๆที่บิวเป็นตัวแทนใหม่อ่ะค่ะบิวก็ไม่ได้เก่งแผนประกันเรื่องระบบ IT อะไรอย่างเงี้ยค่ะบิวก็ไม่เก่งแต่ทุกอย่างอ่ะค่ะมันเป็นการที่ทำให้เราต้องศึกษาหาความรู้ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอว่าจะทำยังไงงานเนี้ยมันถึงจะสำเร็จเพราะบิวคิดว่ามันไม่มีเส้นทางของคนสำเร็จอ่ะค่ะโรยด้วยกลีบกุหลาบทุกคนหรอกมันต้องมีหลุมมีบ่อบ้างวันนั้นนะคะถ้าบิวท้อตั้งแต่แรกอ่ะบิวก็คงไม่มีวันนี้ยินดีมากนะคะที่วันนี้ได้เห็นน้องบิวเลือกที่มาขายประกันนะคะ นะคะไม่งั้นเราจะได้กินลูกชิ้นทอดกันในแม่ค้าสุดสวยคนนี้นะคะค่ะคำถามสุดท้ายนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะพูดขอบคุณใครที่ทำให้เราสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับคนมุ่งมั่นที่จะทำ MDRT ในปีนี้ค่ะเริ่มจากน้องฟุกก่อนแล้วกันนะคะโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณหัวหน้านะครับคุณชุติเกณฑ์นะคะตอนนี้อยู่แคนาดาครับผมอยู่กับไปทัศนศึกษาต่างประเทศนะครับโอเคก็ติดคุณวุฒิไปย่อคุณรู้ของที่บ้านแน่นอนโอเคคุณแม่เกลใช่ไหมคะอะไรนะครับคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ครับผมใช่ครับโอเคคำถามก็คือขอบคุณหัวหน้าแล้วก็เพื่อนชื่อซันนะครับทุกคนจำไว้เพื่อนชื่อซันนะครับที่ทำให้เราตัดสินใจเข้าสู่อาชีพนี้และเขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นจุดตัวจุดประกายให้เราให้เราเข้าสู่อาชีพนี้ค่ะสิ่งที่สองคือขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสในการไว้วางใจให้ฟุกในการวางแผนเงินให้กับเราให้กับเขานะครับแล้วก็คำถามอีกนึงเอาเนาะค่ะอยากขอบคุณใครแล้วให้กำลังใจคนที่กำลังจะทำ MDRT ปีนี้ค่ะโอเคครับสำหรับ MDRT นะครับจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นดูเป้าหมายที่ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดว่าเราซอยเป้าหมายให้เล็กลงเช่นปีละอ่ะเลขกลมๆนะ2.4 ล้านก็คือเดือนละ200,000เดือนละ200,000อาทิตย์หนึ่งรายละ 50,000 หาร4ก็อาทิตย์ละ 50,000 ทีนี้มันก็ยิ่งเราซอยย่อยเท่าไหร่ทำเป็นจำนวนกิจกรรมคอนเวิร์ตเป็นจำนวนกิจกรรมมากขึ้นเราก็จะดูมีกำลังใจมากขึ้นอาทิตย์ละ 50,000 สมมติเก็บปิดมา2เคสเคสละ 25,000 อัตราการขายอยู่ที่10ต่อ1ก็คือขั้นต่ำอ่ะเราต้องพบลูกค้าสมมติ20รายแล้วก็เพื่อมีอัตราการปิดการขายอาทิตย์ละ2รายเบี้ยเคสไซส์เคสละ 25,000 แล้วพอเรายิ่ง 24,000 ใหญ่ไหมฮะดูเป้าหมายที่ใหญ่ไหมฮะ 2.4 ล้านขออภัย 2.4 ล้านอ่ะปีละ2.4 ล้านอ่ะกับปิดเบี้ยอาทิตย์ละ2รายรายละ 25,000 ค
ิดว่าอันไหนมันดูน่าเข้าถึงหรือเป็นไปได้มากกว่ากันก็ต้องเป็นอาทิตย์ละ 25,000 ถูกป่ะอาทิตย์ละ2คนและข้อที่1เคล็ดลับก็คือว่าอย่าเพิ่งท้อทำคอนเวิร์ตสถิติตรงนี้เป็นจำนวนกิจกรรมไม่ต้องไปเครียดว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้ปิดไม่ได้ขอให้กิจกรรมคุณถึงถ้ากิจกรรมถึงยอดขายก็จะมาอันที่1อันที่2ก็คือว่าจง celebrate small winsให้เราตลอดเวลาเป็นก็คือขออภัยก็คือว่าเป็นการจงให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองเสมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่คอนเซิร์นหรือว่าโฟกัสแต่เป้าหมายมันทำผมเชื่อเลยว่าเดือนนึงอ่ะคุณก็หมดแรงแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้คุณปิดได้มากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้3ลายเฮ้ยชวนพ่อไปกินบุฟเฟ่ดีกว่าเว้ยมันก็เป็นแบบการให้รางวัลเล็กๆอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าซื้อของให้ตัวเองบ้างตามวโรกาสต่างๆถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้เกินเป้าที่เราตั้งไว้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเหมือนแบบให้กระตุ้นตัวเองตลอดเวลาในช่วงการทำ MDRT อะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณมุ่งมั่นทำตามschedule หรือว่าทำตามแพลนที่คุณวางไว้แล้วก็คุณคุยกับหัวหน้าทำงานให้เป็นระบบและ MDRT ก็จะไม่ไกลกันเอื้อมครับอ๋อขอบคุณเคล็ดลับดีๆจากน้องฟลุ๊กมากเลยนะคะใครอยากจะเอาไปใช้ก็หยิบไปใช้ได้เลยนะคะจะได้ติด MDRT เหมือนที่น้องฟลุ๊กได้นะคะต่อไปน้องกันค่ะน้องกันอยากขอบคุณใครคะแล้วก็อยากให้กำลังใจอะไรคนที่มุ่งมั่นทำ MDRT คะครับผมแน่นอนครับว่าคนที่เราต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถ้าไม่มีเขานะครับผู้ที่เปิดประตูสู่โอกาสนี้นะครับก็คงจะไม่มีตัวผมหรือว่าหลายๆท่านในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานนะครับคุณปาล์มทีทัศน์นะครับม้าคุณอนุชานะครับแล้วก็รวมถึงป้าด้วยนะครับคุณธีรชาตินะครับที่คอยซัพพอร์ตเบื้องหลังนะครับทำงานมาเหนื่อยๆโอ้ถ้าวันนี้ป้ากับม้ามาด้วยผมค่อนข้างสบายใจนะว่ามื้อเย็นเราจะประหยัดได้พาพี่ไปด้วยได้ไหมอ่ะดีครับทั้ง3ท่านนี้เป็นผู้ที่พาผมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่นะครับแล้วก็ทีม The Millennials ด้วยนะครับผมเป็นลูกทีม1ใน3คนแรกของพี่ปาล์มนะครับจนตอนนี้ทีมเรา30กว่าคนแล้วนะครับก็ดีใจครับที่เราเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับให้พาพี่ไปด้วยเห็นไหมคะหัวหน้าบอกแล้วยินดีครับผมน้องยินดีไม่ค่อยเต็มใจเลยล้อเล่นค่ะครับท่านที่สองครับจะเป็นครอบครัวของผมครับมีคุณแม่คุณป้านะครับคุณอาแล้วก็ครอบครัวทุกคนที่คอยสนับสนุนตลอดนะครับท่านจะสนับสนุนตลอดไม่ว่าผมจะตัดสินใจทำอะไรนะครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็คอยสนับสนุนให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับซึ่งนั่นเป็นแรงผลักดันที่ดีมากนะครับที่ทำให้ผมได้สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นนะครับทำให้เราโฟกัสได้นะครับและอย่างสุดท้ายก็ขาดไม่ได้ครับการที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนจะประสบความสำเร็จก็ต้องเป็นลูกค้าทุกคนกรมธรรม์ทุกเล่มนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ไว้วางใจให้เราเข้าไปดูแลนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับการให้กำลังใจซึ่งจริงๆแล้วกำลังใจนั้นผมก็ถือว่าให้ตัวเองด้วยนะครับยังไม่หมดปีนะครับนกหวีดยังไม่ดังยังเหลือเวลาอีก3เดือนหลังมีเวลา92วันมันเดือนเลย9มีนับนิ้วเหลือเวลาอีก101วันนะครับเราต้องพูดว่าเหลือเวลาอีกตั้ง101วันตั้ง101วันนะครับที่จะทำให้เราสามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT ได้นะครับมันเหลืออีกตั้งประมาณทัก1ใน3เลยนะครับของปีนะครับถ้าเหลืออีก5นาทีอันนี้ผมจะกังวลนะครับแต่อีกเหลืออีกตั้ง101วันนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองครับเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในหัวหน้าของเรานะครับทำตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับวันใดที่เป็นวันที่ดีนะครับก็รับทราบว่าเอ้ยเรามีวันที่ดีนะครับวันไหนเราเจอวันที่เหนื่อยนะครับเราก็รับรู้มันแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนตลาดหุ้นนะครับมีขึ้นก็มีลงมีลงก็มีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าอีก101วันนี้เราจะสำเร็จไปด้วยกันครับผมทำทุกนาทีให้มีค่านะคะยังมีเวลาทำ MDRT อีกนะคะค่ะน้องบิวสาวสวยของเราค่ะขอบคุณใครแล้วก็อยากให้กำลังใจอะไรคะค่ะก็บิวนะคะก็คนแรกเลยที่อยากขอบคุณก็คือแฟนที่เปิดโอกาส
ให้บิวอะมาทำอาชีพนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าวันนั้นเขาไม่ให้บิวมาค่ะก็คงไม่มีบิวในวันนี้เนาะเพราะค่อนข้างที่จะยากเหลือเกินกว่าจะได้มาค่ะแล้วก็อยากขอบคุณตัวเองนะคะที่ไม่เคยลดละความพยายามเลยตั้งใจยังไงว่าจะทำอาชีพนี้ก็ทำมันจนได้ค่ะแล้วก็อยากขอบคุณพ่อแม่นะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เลี้ยงเรามาโดยชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้เงินใช้แบบครอบครัวคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่บิวมองว่าการที่บิวเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กอะค่ะมันทำให้บิวเติบโตแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงอดทนทุกอย่างไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ผ่านมันมาได้ค่ะแล้วก็อยากขอบคุณนะคะหัวหน้านะคะคุณปนภัทรตันเล้งนะคะที่ในช่วงที่บิวเข้ามาเป็นตัวแทนใหม่นะคะในช่วง2เดือนแรกนะคะก็เขาก็ให้คำปรึกษานะคะบิวโทรหาก็รับสายบิวตลอดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะแล้วก็อยากฝากอะไรถึงทางบ้านนะคะคือตอนนี้ค่ะหลายๆคนน่าจะสนใจตลาดที่บิวทำอยู่ในเรื่องของการทำออนไลน์ค่ะการทำออนไลน์ค่ะมันไม่ได้ว่ายากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ทุกอย่างอะค่ะมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ mindset ของเราเหมือนบิวอะค่ะบิวพยายามที่จะทำทุกอย่างหาวิธีการทุกอย่างเพื่อที่จะมาทำตรงเนี้ยโดยที่ว่าบิวอะเป็นคนที่ทำอะไรบิวไม่คิดเยอะค่ะบิวเลือกที่จะลงมือทำมากกว่ามีข้อแม้ข้ออ้างในทุกๆอย่างค่ะการที่เราลงมือทำมันจะทำให้เราอะค่ะสำเร็จในทุกๆเป้าหมายเพราะว่าถึงแม้การที่เราตั้งเป้า MDRT ไว้อะค่ะ MDRT มันคือเป้าหมายแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายแต่ในทุกๆวันคุณไม่ทำอะไรเลยอันนี้คุณก็ไม่สำเร็จทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะคติของน้องบิวคือลงมือทำนะคะทำให้สำเร็จแล้วเดี๋ยวความสำเร็จต่างๆมันจะตามมาเองนะคะไม่มีคำไหนที่จะอธิบายวิทยากรได้ดีไปกว่าคำว่าสุดยอดพี่เปิ้ลขอเป็นตัวแทนกับคนที่กำลังนั่งรับชมทุกท่านอยู่นะคะอยากจะบอกว่าคุณคือคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะช่วยสานต่อเจตนารมณ์ของวิชาชีพของเรานะคะเพื่อออกไปสร้างแผนการเงินแล้วก็สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนไทยมีครอบครัวที่อยู่ดีกินดีขึ้นนะคะวันนี้คุณพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ว่าขึ้นอยู่กับความคิดนะคะแล้วเปิ้ลก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคนที่กำลังมุ่งมั่นทำ MDRT ในปีนี้อยู่นะคะทุกคนมีศักยภาพในตัวเองแล้วก็เปิ้ลเชื่อว่าทุกท่านทำได้แน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านของเราด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับวิทยากรของเราค่ะ